สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอบเต็นท์นะคะวันนี้บุ๋มก็พามากางเต็นท์พี่เดย์ไม่ได้มาด้วยนะคะติดเฝ้าร้านอีกเหมือนเดิมก็เลยพาเพื่อนสาวมาด้วยอีก2คนเดี๋ยวน่าจะตามมาช่วงบ่ายๆนะคะหลังจากที่พวกเขาเสร็จธุระกันเสร็จก็เดี๋ยวตามมานะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ร้านกางเต็นท์ใหม่ปะใหม่จริงๆเอาจริงเผลอๆวันนี้เหมาร้านด้วยเพราะว่ามาเปิดร้านให้เขาเลยนะคะอีกประมาณ56นาทีหรือประมาณชั่วโมงกับอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็51กิโลเมตรก็น่าจะถึงร้านแล้วก็เดี๋ยวผมรีวิวร้านให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าถูกใจก็ตามกันมาละกันนะคะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะถึงกันแล้วนะคะที่ลานกลางเต็นท์ออกซิเจนแคมป์จังหวัดกาญจนบุรีเฮ้กาญจนบุรีนะคะเล่นอะไรเนี่ยตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงก็กำลังร้อนเลยนะคะลานเนี่ยก็อยู่ด้านหลังตรงนี้ชี้ผิดชี้ถูกก็คือตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะค่อนข้างลึกเลยนะตรงนี้แล้วก็จะมีน้ำตกน่าจะไม่เห็นน่าจะยังไม่เห็นเห็นปะนี่น้ำตกนะคะเป็นน้ำตกของทางลานสวยมากเป็นกิมมิกของลานเลยนะคะบอกเลยน้ำตกนี้ลานกลางเต็นท์อยู่ด้านหลังตรงที่ผมยืนเนี่ยตรงเนี้ยก็กางได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นทางที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยด้านหลังนี้เป็นลานจอดรถนะคะเพื่อนๆแบบนี้เข้ามาก็คือตรงนี้มาตรงนี้ก็ได้มากางตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเลี้ยวไปฝั่งขวาก็จะออกไปตรงลานตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเที่ยววันที่บุ๋มมาจะยังไม่มีปลั๊กต่อไฟเดี๋ยวน่าจะทำแหละเพราะเมื่อกี้บอกว่าให้แนะนำให้ทำนะคะเพราะว่าฝั่งนี้มันก็กางได้หลายหลังอยู่นะนะคะแล้วก็ได้วิวแบบได้ฟิลแบบวิวน้ำตกด้วยนะคะเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยวันนี้โชคดีที่แบบมันเป็นวันที่อากาศดีมากๆวันหนึ่งนะคะอยู่ดีอากาศก็เย็นลงทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะลานอยู่ข้างหลังเห็นไหมเห็นหน้าบุ๋มมากกว่าลานอยู่นี้แล้วห้องน้ำก็คือตรงนี้ห้องน้ำมีจุดเดียวแก๊งเพื่อนสาวบุ๋มก็ออกเดินทางมาแล้วก็น่าจะถึงสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นู่นแหละก็น่าจะได้ล่มได้อะไรกันพอดีที่นี่เขามีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะคะก็เดี๋ยวบอกดีเทลเพื่อนๆให้ดูราคาไม่แพงเลยนะคะตรงนี้งั้นเดี๋ยวไปกางตรงกางเต็นท์กันกางตรงกางเต็นท์ทำไมเป็นคนชอบพูดคำสร้อยเดี๋ยวไปกางเต็นท์ก่อนละกันแล้วก็ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศถ่ายภาพเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะดูลานสีสวยมากได้ไหมเต็นนิ้วกลางง่าย
ปูง่ายกว่านี้ไหมโอเคน่าจะ 90% สำหรับการจัดของใช้เวลาประมาณถึงกว่าชั่วโมงประมาณดมยาดมแป๊บโชคดีที่อากาศมันไม่ร้อนนะคะจริงๆมัน34องศาเนี่ยก็เพราะว่าแดดนั่นแหละดูออกตอนนี้จะ4โมงแดดก็คล้อยทางด้านหลังนะคะคาดว่าตอนเช้าก็น่าจะล่มดูละอากาศมันเย็นนะมันก็เลยเหงื่อเนี่ยแทบไม่ออกเลยมีออกตอนตอกสมองนิดนึงอะค่ะมันมีเจอหินตรงเนี้ยเพื่อนยังไม่มาเลยอะแต่ก็รีบจัดเต็นท์ให้เสร็จก่อนเพราะเดี๋ยวเพื่อนคือเพื่อนมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีผู้ชายมาด้วย2คนนะคะเห็นเขาว่าลมแรงด้วยนะผมก็เล็งเรื่องท้าอยู่แต่อยากกลางเพราะว่าจะได้พี่คนที่ดูแลเขาบอกว่ามันน้ำค้างหนักมากกลางท้าสู้ว่ะสาขอท้าพี่เดมาได้นะคะนางก็บอกจะกลางไหวหรอก็เอาก็ต้องลองดูเนาะมันก็ไม่ได้ยากเราก็ครูพักรับจำมาแล้วดูมันง่ายกว่าทำเองอะเนาะเพื่อนๆแต่เราก็ต้องสู้กันนี่ผมสั่งหมูกระทะมาด้วยนะตอนเย็นนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน่ากินเปล่าแต่ก็ซื้อเอาหมูแพ็คมาเพิ่มด้วยพี่หมูหนูย้ายบ้าน หนักปะน่ะเพื่อนมาแล้วนะคะนี่เป็นไงหนักแล้วเหรอใช่ค่ะมาดีค่ะกันในน้ำตัวก้อนกันต้องไปใกล้ๆเลยนะเสียงมันกล้องมันอยู่แค่เสียงมันเป็นไมค์ช็อตกันแล้วหนูไปทำอะไรตรงนี้ชื่อนุกนะคะชอบจังนี่อะไรอ่ะถ้าพี่ตัดออกนี่เครื่องเลยเอ้าอุ๊ยแรงมากแรงมากไม่เคยหรอกว่าฉันจะอยู่ในทุกช็อตของเธอถ้าพี่ตัดออกนี่เครื่องเลยจะแซกแซงเจมส์ทำอะไรนี่อะไรอ่ะไม่รู้ขยับตัวนะยุกดิ๊กนะเอาหมดมาทำไมอ่ะลูกย้ายหรอย้ายหรอไปมานอนกับพี่นุ๊กเหรอพี่นุ๊กนอนนี่นะย้ายจริงอ่ะพยายามโอ้มันไม่ลึกนะดูดิเฮ้ยจริงอ่ะใจถอยไปอีกดิเอ้าไม่ลึกมันเอียงปะลูกเออมันน่าจะเอียงลงไปไม่เอียงปะพอสุดแล้วนะไม่เอียงหรอไม่รู้แล้วมันน่าจะประมาณแค่เซนมันสูงประมาณ130 101เมตรนึงมั้ยเด้ก่อนแน่นเลยป่ะน่ะดีนะที่เซนเซตัวแบบโตกว่าแบบพอสมควรอ่ะเซนเซียดิ้งเลยดิเซนจะตกอันนี้เล่นน้ำหรือผู้ประสบภัยเนี่ยดูหน้าแม่นะคะดูหน้าแม่นะคะใครก็ได้เก็บน้องก่อนใครก็ได้เก็บน้องใครก็ได้เก็บน้องก่อนเล่นดูอันนี้เล่นน้ำหรือผู้ประสบภัยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะว่าวันนี้ผมตัดสินใจเอาทาร์ปมาแต่บอกตรงๆว่าไม่เคยกางเองแบบคนเดียวก็คือได้แต่ช่วยพี่เดกางนะคะแล้วก็เฮ้ยก็น่าจะทำได้แหละอ่ะค่ะก็ใช้เวลาไปประมาณ15-20นาทีได้แล้วก็กางแบบกว้างเต็มสตรีมเลยนะคะกว้างๆสุดๆเลยเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครเลยนอกจากเรานะคะแล้วก็โยงเชือกเต็มที่เลยผลสุดท้ายเราก็ได้ผลออกมาแบบนี้ค่ะสวยงามนั่งกันอย่างสบายใจน้ำค้างไม่โดนหัวจ้าอันนั้นอ่ะขาต้องก้องไงต้องก้องเลยอันนั้นมันอะไรอ่ะไฟไงลูกเอ้าก็ไฟไงคะไฟอะไรอ่ะจะเล่นต่อสู้ไหมไฟน้องทำทรงก่อนไง
คนมาตกก็ห้อยกระทั่งเวลาอยู่กับมันแล้วเนี่ยติดด้วยเส้นใจกันแน่ยุงไหมอย่าเล่นไฟนะลูกเราเนี่ยเบาไปแล้วแชมพีเดี๋ยวแม่ไปเอาหมวกให้หยิบให้หน่อยอันนั้นอ่ะหยิบมาเลยอันนั้นนั่นแหละเอาแต่ว่าใครไปกดเล่นแน่ๆเลยนี่ไม่มีพิรุธเลยอ่ะรู้เลยรู้ว่าไฟมันเปลี่ยนไม่เลิกละไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธเลยต้องมาหยุดตรงนู้นอันนี้ไปถือให้พี่เหรอได้ได้เอามาดิที่ไหนนั้นใช้เด็กตรวจหรือหมอหนูคุณพี่สี่คุณรออะไรคุณดูไฟใช่ไหมอะไรอ่ะวันนี้เสร็จแล้วมาใช้แล้วนี่มีกูอย่างฉันใครชอบเหรอให้แม่ซื้อดินั่นอะแล้วไปกดทำไมล่ะลูกให้เป็นธรรมดาสิมันสว่างกว่าอย่าให้มันหล่นนะแม่มีตังค์ซื้อใช้การเท่านั้นนั่น 2,500 นะอุ้ยมัน 1,700 ค่ะอ้าวราคาขึ้นค่ะราคาขึ้นค่ะพี่ถูกไปอ่ะเขาเนี่ยคุณต้องใช้น้ำซอสอันนี้มาคืนไปเถอะน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาไงมันคือเหมือนจริงถอดจริงกินลงไปบ้างพี่ขอมาเหรอใช่คุณติดก็คือหมุนเหยียดแก๊สถูกต้องค่ะไม่ได้ไม่ได้ค่ะขอบเสียอร่อยขอบคุณค่ะอะไรอะไรอะไรเป็นไงคะขอบเสียทอดขอบเสียทอดขอบคุณพี่เขาอย่างหอมมันมีน้ำที่หอมหวานด้วยนะคุณเบาคุณเบาเดี๋ยวไฟจางเขาล่วงแล้วคุณเอาไปเนี่ยคุณจะจะเก็บแหละนั่นจะเก็บคุณไม่ได้ใช้งานนะมันไม่อยู่ในกล้องเลยนะของเนี่ยมือเป็นเดือดมือเป็นเหนียวแล้วตอนนี้สู้ๆนะคะอืมอร่อยนี่หอมเปี๊ยะดีมากอ่ะยังไม่กินเลยใจความปลอมเป็นธรรมชาติแท้ๆ ดูออกไหมคะบอกดูไม่หมดดูไม่หมดเนาะหอมเปี๊ยะดีมากยังไม่กินเห็นหน้าตามันดีแล้วอืมกินเข้าไปขอบคุณหัวต้องโผล่หน้าคุณเลยหัวหน้าเราอะนี่หมูเทฉันบ้างเลยแบบจะไม่เมื่อกี้ฉันก็กินแต่ไม่มีหมูกินหมูดิบแล้วหมูจะไม่ได้ยินหรออ๋อหรือว่าอุ๊ยลาดเถอะลาดหรอลาดไปเลยลาดไปเลยนี่หรออืมเลยเลยลงมาแล้วอันนี้การจะน้ำบริสุทธิ์อย่างอุ๊ยอุ๊ยสองสองสองโอ้ยมันได้ว่ะหมูเอิงมาด้วยนี่มุกซ้อนฟ้าเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนจังหวัดแล้วการมุกซ้อนมาด้วยขับรถกลับเลยบอกอุ๊ยเจอเหี้ยจะขาดเปล่าไม่ใช่คนละตัวลุกขึ้นมาได้ก็คือต้องเปลี่ยนตัวออกอ่ะลึกมากก็จะไปปวดขึ้นมาแล้วโดนไหนูเสยเข้าไปครับคุณมันตั้ง45นาทีอ่ะมันจะเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีจะปวดท้องแต่ก็ดูมาก็ยังไม่เคยเจอข้างหน้าเราเนี่ยอาจจะโอกาสในการเล่นกับบอลลูกเก่งแบบนี้ไม่ค่อยมีครับเฮียม้วนไปอยู่ด้านนอกอยู่พักใหญ่ครับโอ้โหแล้วให้แล้วขยับ 1-0 ครับเวสแซมออกนำครับสวยๆเลยครับยิงฉลองวันเกิดเลยครับย้อนหลัง3วันไม่เอาไม่เอาแล้วผมไม่ได้กินเยอะหรอกกินบอกแล้วแน่ใจไหมแน่ใจเอียงเอียงเอียงไม่เอาไม่บอกแล้วไม่แน่ใจไหมมองกล้อง1 2 3ยึดติดแผลไหมเอาแบบวางไว้งี้ไหมเป็นแบบดูไม่ปลอมเนาะเออเอาแบบธรรมชาติได้ไงมีกางเกงก็ได้เมื่อกี้กางเกงได้ไหมได้อยู่ได้ตลอดมาเร็วดูหน้าพี่นุกด้วยหน้าได้เปล่ามากอดแม่หน่อยเร็วเอาแบบนี้ทำหน้าเหมือนคนแก่เลยกดยังหนึ่ง1 2ลองนู่นขอดูก่อนกดยังช้าไปเป็นหัวใจยังเป็นไป1 2อะไรวะเนี่ยพี่นุกเอาแค่นี้แค่นี้ได้พี่นุกแม่จะเหงามากเลยอ่ะเขาบอกว่าพี่นุกเหงามากรู้ว่าจะพี่นุกเหงามากอีกทีนึง1 2มันมีคนระหว่างฮะมันมีคนเดียวด้วยอ่ะฮะข้างหลังมันนั่นน่ะโอ้ตายให้อย่างงี้ไม่ได้นะลูกไปลุกไปเช็คป่ะเหนื่อยแล้วพี่เหนื่อยแล้วพี่เหนื่อยมากแล้วมีคนเดินด้วยแม่ตกใจแวบเลยนะตกใจเหมือนกัน
ม่เอาลูกที่หลังนี่หันไปไม่เจอใครนี่หลุดร้องไห้เลยนะเมื่อกี้นั่นนี่ไม่ดีเลยน่ากลัวโอ้ตัวฉันชอบจังหวัดกาญฉันว่าวันนี้ฉันเวลามาคนเดียวฉันชอบมากสวยมากใช่มันไม่เหมือนสระบุรีไม่เหมือนโซนนู้นนะโซนนู้นเขาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยที่เนี่ยแบบนึกออกไหมเออขับรถมาแล้วฉันก็มองรู้สึกว่าถนนดีด้วยใช่มีร้านนึงแบบนี้เลยนะอยู่ราชพฤกษ์นิดเดียวดิฉันเคยไปมาแล้วแรกๆเลยแต่ถ้าอากาศดีก็คือที่ไหนก็ได้อะใช่ร้านโล่งๆอย่างนี้เลยถ้าอย่างวันเนี้ยคือร้านไหนก็ได้ใช่เพราะอากาศดีแต่ถ้าร้อนก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่เพื่อนฉันที่นครสวรรค์ก็คือเปิดแค่หน้านี้นะแล้วก็ปิดหรอเพราะว่าหน้าร้อนมันไม่ได้ถนนที่ชะอมสระบุรีก็เหมือนกันตอนนี้เริ่มน้ำเริ่มแห้งแล้วนะหลายเดือนเลยนะประมาณ 4-5 เดือนเลยนะกว่าน้ำจะมาทักทายตอนเที่ยงคืนสนุกสมานสนุกสมานดีนะมากับเพื่อนนะคะก็ฟิลแบบอีกแบบนึงอะเหนื่อยหน่อยผุดลุกผุดนั่งเพราะว่าเพื่อนนะไม่ใช่สายแคมป์นะคะซินกับนุกเนาะแล้วก็มีเด็กๆด้วยนะคะก็เอตโรกันไปตั้งแต่มาเลยแต่ตอนนี้เด็กๆหลับไปแล้วนะคะเซนเซกับเซมซีคนเล็กเซมซีคนโตเซนเซนะคะพี่ที่ดูแลที่เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีลมเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บทาร์ปมีความวันนี้สิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือทาร์ปตั้งทาร์ปได้เพื่อนก็ช่วยนิดนึงแต่แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอากางได้อยู่อ่ะมันกางง่ายด้วยเพื่อนทรงนี้สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเออแล้วผมก็ขึ้นเสา2ต้นเนาะแล้วก็ยิงเชือกโอเคงั้นเดี๋ยวกับเก็บทาร์ปแล้วก็เดี๋ยวผมเข้านอนแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายเวลามาแคมป์กับเพื่อนสาวชาวแก๊งที่คุ้นเคยคุ้นใจเวลาก็มักจะผ่านไปไวเสมอนะคะกับที่นี่ออกซิเจนแคมป์ลานกลางเต็นท์จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดินทางมาก็ง่ายมีหลากหลายไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่เหมาะกับทุกๆคนและที่ออกซิเจนแคมป์เนี่ยก็เป็นลานกลางเต็นท์เปิดใหม่ที่ใกล้สถานที่ยอดฮิตอย่างเช่นมาร์เบอรี่คาเฟ่ต้นจามจุรียักษ์ที่อยู่ห่างจากร้านไม่ถึง10กิโลเมตรหรือไหนๆมาทั้งทีจะแวะไปไหว้พระที่วัดถ้ำเสือถ่ายรูปสวยๆที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเลยไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณและอีกหลายๆที่มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเกิดมาซะยาวเลยมาพูดถึงออกซิเจนแคมป์กันบ้างค่ะที่นี่ค่ากางเต็นท์คนละ250บาทเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบฟรีมีหมูกระทะชุดละ450บาทมีเต็นท์ให้เช่าพร้อมเครื่องนอนหมอนผ้าห่มโต๊ะเก้าอี้สำหรับ2คน 1,190 บาทสามารถนำแอร์เคลื่อนที่มาเองได้ไม่เกิน 9,000 BTU อยู่ที่200บาทต่อมี Wi-Fi ทั่วร้านมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือครบถ้วนสามารถประกอบอาหารได้ค่ะมีจุดต่อไฟรอบๆร้านเตรียมปลั๊กต่อมาสายยาวทัก 10-20 เมตรมีเครื่องดื่มน้ำแข็งขายอยู่ภายในร้านจุดล้างจานเนี่ยอยู่หน้าห้องน้ำหญิงในส่วนของห้องน้ำก็จะอยู่ริมไผ่ท้ายร้านตอนนี้มีอยู่1จุดแยกชายหญิงมีอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกภายในเนี่ยมีห้องสุขากับห้องอาบน้ำภายในตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นชาย2ห้องหญิง2ห้องห้องน้ำกว้างสะอาดดีร้านจอดรถก็จะอยู่ด้านหน้าร้านไกลจากร้านนิดหน่อยแต่ว่ามีรถเข็นให้ใช้มีที่จอดคาแคมป์นะคะเหมาร้านได้ลองสอบถามราคากับทางร้านได้เลยที่นี่เขาไม่อนุญาตให้พาน้องๆสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะและสุดท้ายอย่าลืมจองกันเข้ามาก่อนผ่านเพจแอดมินตอบไวมากเลยค่ะถ้าอากาศดีๆไม่รู้จะไปแคมป์ที่ไหนลองมาดูที่นี่กันได้ค่ะออกซิเจนแคมป์ลานกลางเต็นท์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอากาศหนาวรอบที่2เท่าที่จําได้พี่เดย์ไม่ได้มาด้วยเลย2ครั้งเห็นว่าจะหมดหนาววันที่25เหมือนใกล้มั้ยก
ก่อนคิดว่าลงคลิปนี้ก็น่าจะไม่หนาวแล้วแหละดีมากเจ้าของเขามาดูแต่เช้าเลยค่ะเป็นห่วงแต่จริงร้านเขาปลอดภัยดีจริงเดี๋ยวแนะนำแบบถ้ามีงบติดให้ติดกล้องวงจรปิดหน่อยดีกว่าน่าจะเวิร์กเดี๋ยวเก็บของก่อนเก็บของจริงๆแล้วก็ใช้ได้พอได้นี่ขนาดเต็มไม่ใหญ่เลยนะเฮ้ยคุณเห็นว่าขาช้ำอุ๊ยโดนไปล้มที่ไหนมาจำไม่ได้เลยล้มที่ไปิดคลิปกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ออกซิเจนแคมป์นะคะจังหวัดกาญจนบุรีเฮ้ยกาญจนโอเคไม่เป็นไรกาญจนบุรีนะคะโอ้โหวันนี้เป็นไงกาดีเนาะสนุกไหมอ้าวหนาวไหมไข่ไข่ขอกินไข่อยู่กาดีเนาะอากาศดีมากชอบไหมวันนี้มาแคมปิ้งครั้งแรกเลยปะเนี่ยครั้งสองครั้งสองแต่ว่าที่เป็นแบบกลางดีๆแบบแอคเซสซอรี่ครบอะครั้งแรกครั้งแรกจริงนะเคยมาแล้วแต่ปกติก็จะกลางเองแต่ครั้งนี้เช่าเอามีเด็กๆก็จะสบายหน่อยๆไม่ต้องกลางไม่ต้องเก็บใช่เขาก็กลางเก็บให้เรียบร้อยมีที่นอนมีหมอนอะไรให้แบบที่บ้านเลยใช่ป่ะสบายสบายสบายไหมคะเมื่อคืนก็ไม่น่ากลัวเนาะไม่น่ากลัวสับแบบนอนหลับปุ๋ยเลยใช่เมื่อคืนไม่มีลมเพิ่งมามีลมตอนเช้าเนี่ยแหละไม่ล้มเสียงเนี่ยจะรอดหรือเปล่าค่อยว่ากันห้องน้ำก็โอเคดีแต่ว่าอาจจะห้องน้อยไปหน่อยเนาะผู้หญิง2ผู้ชาย2ใช่อาจจะน้อยไปนิดนึงนะคะก็เป็นไปแล้วค่อยปรับปรุงกันไปเพราะร้านเขาแบบใหม่เอี่ยมเลยเนาะปิดร้านนะวันเนี้ยใช่เหมาถ้าตัดทันก็จะลงก่อนปีใหม่เนาะก็อยากให้เพื่อนดูกันเผื่อจะได้จองกันมาเพิ่มที่นี่นะคะออกซิเจนแคมป์ก็ติดต่อผ่านเพจออกซิเจนแคมป์มาได้เลยนะคะตอบแชทไวมากนะคะก็ต้องจองเข้ามาก่อนแล้วก็ชำระเต็มจำนวนเข้ามาก่อนเนาะน่าจะรับแบบไม่เยอะค่ะเรารับแบบรวมๆดูก่อนเนาะเจ้าของร้านน่ารักใช่ใช่ซัพพอร์ตดีใช่ค่ะวิวก็ดีวิวดีข้างหน้าเป็นวิวเขาเนาะใช่แบบอยากให้เพื่อนเห็นมากเลยแต่ว่ามันย้อนแสงเดี๋ยวผมขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูนะคะถ่ายรูปสวยสวยใช่โอเคค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่ใช่แล้วเหมือนเขาจะเริ่มแบบจัดธีมคริสต์มาสด้วยใช่ค่ะก็น่าจะยาวยันปีใหม่เนี่ยเนาะไงก็มากันนะคะที่นี่ออกซิเจนแคมป์เนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนถอยหลังไม่จับฝากช่องขอบเต็นด้วยนะคะทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะขอบคุณทุกๆยอดการติดตามยอด Subscribe ทุกสิ่งทุกอย่างยอดการดูนะคะเพื่อนๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ Happy New Year เนาะ Happy New Year จะได้ลงวันจะไม่ลงกันชัดๆอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้กับช่องขอบเต็นด้วยนะคะอินฟูน้องใหม่มาแล้วน้องจะอยู่ในช่อง TikTok บ่อยๆเป็นอินฟูโอเคค่ะประมาณนี้แหละเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ